ควิด19หลังจากที่ลุกลามไปหลายวงการนะคะตอนนี้ทางวงการบันเทิงไทยก็มีคนติดแล้วนะคะอย่างวันนี้เนี่ยก็คือประเด็นของคุณแมทธิวดีนที่ออกมาโพสต์นะคะเป็นคลิปวิดีโอของตัวเองใน Instagram ค่ะแล้วก็เตือนทุกคนที่เคยอยู่ใกล้ในช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะยืนยันว่าตัวเองเนี่ยติดโควิด19ด้วยนะคะเป็นคลิปนี้ไม่แน่ใจว่าสามารถเล่นวิดีโอได้หรือเปล่าคุณแมทธิวโพสต์ใน Instagram ใช่ไหมใช่แล้วก็เป็นวิดีโอที่คลิกได้ค่ะเนี่ยนะครับซึ่งหลังจากที่โพสต์คราวนี้ในคนก็โอ้โหตกใจกันพอสมควรนะว่าเอ๊ะโอ้โหมันไปถึงวงการบันเทิงแล้วคือคลิปที่คุณแมทธิวโพสต์เนี่ยนะคะก็โพสต์เป็นตัวเองใส่เสื้อแล้วก็ปิดแมสนะคะแล้วก็บอกว่าไม่ได้ล้อเล่นนะครับเรื่องจริงครับผมใครที่สัมผัสผมในช่วงเวลา 3-4 วันที่ผ่านมาก็เฝ้าดูอาการกันนะครับเดี๋ยวจะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ทราบหลังจากนี้นะคะก็ยืนยันบอกว่าตัวเองเนี่ยติดโควิด-19 เรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อวานนี้คุณแมทธิวมีการโพสต์ด้วยนะคะใน Instagram ถึงค่ายมวยเขาเปิดค่ายมวยใช่ไหมคะก็มีการโพสต์บอกว่าขออภัยลูกค้าทุกท่านวันศุกร์ที่13มีนาคมทางค่ายก็คือค่ายคงสิทธาจะงดให้บริการ1วันเพื่อทำความสะอาดฆ่าเชื้อในค่ายเพื่อป้องกันไวรัสโควิด-19 ขอบคุณครับนะคะหลังจากนั้นก็ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอของตัวเองบอกว่าตัวเองเนี่ยติดโควิด-19 ค่ะครับนี่นะครับเอาจริงๆสิ่งที่คุณแมทธิวทำเนี่ยก็ถือว่าถูกต้องนะเพราะว่าพอมีใครที่มั่นใจว่าตนเองนั้นติดโควิด-19 ก็ต้องรีบรายงานแล้วก็รีบบอกว่าไปที่ไหนอย่างไรบ้างความจริงในหลายประเทศเนี่ยจะเป็นภาระของภาครัฐในการแจ้งให้กับประชาชนทราบนะครับว่ามีใครเดินทางใครที่ติดเนี่ยเดินทางไปที่ไหนอย่างไรบ้างตรงนี้เนี่ยเพื่อให้ป้องกันไม่ให้คนที่ยังไม่ติดเชื้อเนี่ยก็เลี่ยงซะไม่ต้องไปในจุดนั้นยกตัวอย่างอย่างที่เกาหลีใต้นี่เราเคยเล่าให้กับคุณผู้ชมได้ฟังแล้วเขาจะมีแผนที่แล้วก็บอกเลยว่ามีใครที่ติดเชื้อโควิด-19 เดินทางไปจุดไหนบ้างแล้วก็บอกว่าไปมาแล้วนานกี่วันซึ่งตรงนี้เนี่ยสำคัญมากเพราะว่าบางจุดถ้าเกิดว่ามีคนนึงไปมาแต่ว่าไปมาครบเดือนแล้วคนก็อาจจะรู้สึกว่ามันกลับไปเดินทางไปจุดนี้ได้เนี่ยนะครับแต่ว่าในทางเดียวกันในทางกลับกันคุณผู้ชมที่ประเทศไทยเนี่ยล่าสุดหลังจากที่คุณแมทธิวเนี่ยออกมาบอกนะครับว่าตนเองไปตรวจโควิด-19 แล้วก็พบเนี่ยคุณหมอโอภาสการกวินพงศ์นะครับท่านเนี่ยเป็นอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับก็ได้ออกมาพูดในเรื่องนี้นะครับโดยคุณหมอโอภาสเนี่ยได้ออกมาเตือนนะครับว่าการโพสต์ทางโซเชียลเนี่ยสามารถทำได้เพราะว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลแต่ว่าถ้าเกิดว่าตรวจสอบแล้วข่าวนี้ไม่จริงเนี่ยมันอาจจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์เพราะว่าเท่ากับเป็นการให้ข้อมูลเท็จสร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนและความปั่นป่วนในสังคมนะครับโดยในการตรวจสอบยืนยันเชื้อไวรัสโคโรนา2019เนี่ยต้องมีการตรวจยืนยันในห้องปฏิบัติการถึง2แห่งโดยผู้ตรวจแลบเนี่ยจะไม่ทราบว่าตัวอย่างที่ส่งมาตรวจนั้นเป็นของใครเพราะส่งมาเป็นรหัสการตรวจเป็นอักษรภาษาอังกฤษและตามด้วยตัวเลข 7-8 หลักซึ่งขณะนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ยืนยันจำนวนผู้ป่วยเท่าเดิมตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้รายงานนะครับซึ่งคุณหมอโอภาสเนี่ยก็ตั้งคำถามได้ว่าเอ๊ะคุณแมทธิวนั้นตรวจจริงหรือเปล่าเพราะว่าดูจากชุดไม่ได้สวมชุดของสถานพยาบาลเพราะว่าถ้าเกิดหากป่วยเนี่ยก็ควรจะได้รับการดูแลไปตั้งนานแล้วเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นการตั้งคำถามของคุณหมอโอภาสนะครับ